สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับก็เป็นเชื้อรากำจัดแมลงในบ้านเราก็จะมีบิวเรียตัวหนึ่งนะฮะเมตาไลเซียมตัวหนึ่งนะฮะซึ่งการทำงาน2ตัวนี้มันก็คล้ายกันนะฮะบิวเรียเนี่ยมันก็จะทำงานลักษณะว่าเราสเปรย์เชื้อราไปในตำแหน่งไปโดนตัวของแมลงแล้วติดอยู่กับตัวแมลงรามันก็จะงอกเข้าไปในตัวแมลงเพราะว่าในแมลงมันก็จะมีอาหารนะฮะอาหารให้กับกลุ่มเชื้อราบิวเรียพวกนี้มันก็จะค่อยๆขยายไปแมลงก็จะค่อยๆถูกทำลายไปเมตาไลเซียมก็เหมือนกันการทำงานก็คล้ายกันนะสองตัวบางครั้งเราใช้บิวเรียเนี่ยมันก็สามารถขยายพันธุ์สามารถขยายเชื้อได้อาหารของมันนะฮะก็คือกลุ่มคาร์บอนนะฮะกลุ่มแป้งน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตพวกนี้แหละฮะเราก็สามารถจะมาต่อเชื้อมันได้สามารถจะทำอยู่ในรูปน้ำได้สมมติว่าถ้าเรามีน้ำมะพร้าวเงี้ยแล้วก็น้ำมะพร้าวมาก็อาจจะใส่ลำข้าวลงไปแล้วก็ใส่เชื้อไปถ้าเราตีออกซิเจนได้ก็ดีถ้าตีไม่ได้เราก็ปิดฝาให้อากาศถ่ายเทได้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะขยายเชื้อมันจริงๆแล้วมันก็ควรจะคนอยู่อาจจะวันละครั้งสองครั้งให้เชื้อราเนี่ยมันกระจายในน้ำให้ได้สารอาหารได้นะฮะพอเชื้อเรามีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใช้ได้ก็อาจจะตวงในลักษณะประมาณถ้ามันเข้มข้นก็อยู่ที่ประมาณ100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือว่าเรามีมากก็ใส่มากได้เพราะว่ามันยิ่งมากเชื้อมันก็ยิ่งเยอะไปด้วยโอกาสคอนโทรลพวกกลุ่มแมลงมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมเคยแนะนำเกษตรกรกลุ่มชาวนานะว่าในช่วงที่เพี้ยกระโดดระบาดเนี่ยเราสามารถใช้บิวเรียได้นอกจากการฉีดแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถขยายเชื้อได้เยอะเราสามารถจะปล่อยไปกับน้ำโดยการที่เราอาจจะลดระดับน้ำลงมานะครับเพราะว่าเชื้อบิวเรียมันจะอยู่ระดับผิวน้ำแล้วมันจะไปก่อตามระดับน้ำที่ก่อข้าวซึ่งระยะก่อข้าวที่ผิวน้ำเนี่ยเพี้ยกระโดดหรือเพี้ยจักจั่นเนี่ยมันลงมาเนี่ยมันก็มากินน้ำที่ตรงนี้ด้วยมันก็จะได้รับเชื้อเข้าไปนะฮะยังพังเนี่ยเป็นอะไรที่วิธีง่ายๆอ่ะให้มันมีเชื้อเนี้ยอยู่ที่ก่อข้าวเลยเนี่ยปัญหาคือเชื้อตัวเนี้ยเวลามันติดต่อไปแล้วเนี่ยเวลาเพี้ยกระโดดมันสัมผัสกันมันก็มีโอกาสแพร่ขยายเชื้อติดกันไปก็กลายเป็นโรคระบาดอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะนอกจากการฉีดแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยไปกับน้ำในระดับนาข้าวได้คือการใช้เชื้อพวกนี้มันต้องมีการเติมเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่สิ่งแวดล้อมมันเหมาะสมกับมันหรือว่าไม่เหมาะสมกับมันบางครั้งเรามองไม่เห็นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเมื่อเราขยายเชื้อเป็นเราก็เติมให้มันเป็นระยะไปเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยได้คือขอให้มันมีเชื้ออยู่มันก็สามารถที่จะคอนโทรลโรคของเราได้อย่างนี้ของบิวเรียอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้กับตัวเชื้อราตัวอื่นที่มันผสมไปพร้อมกันได้ไหมคะเพื่อลดขั้นตอนการทำงานกลุ่มเชื้อราบิวเรียเมตาไลเซียมเนี่ยมันเป็นกลุ่มราชั้นสูงเราเรียกว่ากลุ่มราดีแล้วกันอย่างไฟท็อปเชื้อราฟิวเรียมแอนแทกโนดอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นกลุ่มราเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกลุ่มราที่มาทำลายพืชของเรานะบางทีเนี่ยเราใช้สารเคมีลงไปเนี่ยมันก็สามารถทำให้เชื้อราดีเนี่ยมันตายได้เหมือนกันนะมันก็ลดจำนวนลงจนมันลดลงถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถคอนโทรลโรคได้ฮะมันก็มีการระบาดของโรคต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใช้บิวเรียพร้อมกับเมตาไลเซียมมันคุมแมลงด้วยกันเนี่ยสองตัวเนี้ยผสมกันได้ซึ่งในท้องตลาดมันก็มีผลิตภัณฑ์พวกนี้จำหน่ายอยู่นะเมตาไลเซียมบวกบิวเรียพวกเนี้ยนะจริงๆถ้าพอบวกไตโคโดมาเข้าไปเนี่ยเนื่องจากไตโคโดมาเนี่ยมันกินไม่เลือกมันไม่รู้หรอกว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแยกดีกว่าใช่ไหมคะครับเวลาใช้เราก็ควรจะแยกมันจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเมื่อมันไปอยู่ในบริเวณของระบบรากนะฮะซึ่งเมตาไลเซียมกับบิวเรียเนี่ยมันจะไม่ได้ไปอยู่ในบริเวณนั้นเมตาไลเซียมกับบิวเรียเนี่ยมันจะอยู่เหนือจากระบบรากขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแมลงเมตาไลเซียมนี่มันอยู่ในดินไหมคะคือมันอยู่ในดินได้แต่ว่าเราใช้เนี่ยการกำจัดแมลงส่วนใหญ่เกิน 90% น่ะที่อยู่เหนือดินอ๋อยกเว้นที่พี่เพิ่งบอกว่าเมตาไลเซียมก็คือว่าไว้สำหรับกำจัดพวกปลวกอย่างผมเคยแนะนำให้กับชาวสวนยางที่มีปัญหาเรื่องปลวกกินต้นยางอย่างเงี้ยกินระบบรากนะฮะผมก็จะให้เขาเอาเมตาไลเซียมเนี่ยอาจจะสักขีดนึงผสมน้ำสัก20ลิตรแล้วก็แช่อาจจะกล่องกระดาษเก่าๆอะไรเงี้ยนะหรือว่าพวกกิ่งไม้เก่าๆกิ่งไม้ยางที่มันหักหล่นลงมาเนี่ยนะเอามาจุ่มมาแช่สักพักนึงแล้วก็ไปวางไว้ตามตำแหน่งที่มีปลวก
เดินผ่านเพื่อให้ปวกเนี่ยมากินเนี้ยแล้วมันจะติดเชื้อไปแล้วก็ไปป้อนให้นางพญามันเนี่ยมันก็ตายยกรังแหละครับยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินGaia Powerด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินGaia Powerตามนี้เลยครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่Gaia Powerครับ